ด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ doxilla.com กล้องตลอด24ชั่วโมงเป็นดั่งละครชวนหัวและซาบซึ้งรายการที่สร้างสรรค์อารมณ์ได้สุดขีดเรื่องเด็ดเหตุการณ์จริงที่แสนสนุกแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือดาราล้วนเป็นสัตว์ป่าแอฟริกันฉากคือป่าแอฟริกันผู้เขียนบทและกำกับการแสดงคือธรรมชาติในตอนที่แล้วเจ้าแมนล่าได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความตายโศกนาฏกรรมของอัฟและบิเกิลเมื่อต้องสูญเสียคู่ครองไปและรักใหม่ของโลรานี่เป็นที่สนใจของนักวิจัยอย่างมากนักวิจัยสังเกตว่าฟลิปปี้ช้างวัยรุ่นสร้างความวุ่นวายให้กับลิซ่าและลูกโคบ้าและชังกูเตรียมพร้อมครองคู่กันแต่จะมีใครเข้ามายุ่งไหมแมนล่าลูกของแม็กกี้ถูกไล่ออกจากฝูงและต้องคอยดูแลตัวเองในตอนนี้เมลิซ่าที่หิวโหยและอ่อนแรงต้องฆ่าเพื่อให้รอดอัฟและบิเกิลโชคดีได้พบเพศเมียตัวใหม่แสนสวยนักวิจัยไอแวนค้นพบสิ่งที่น่าตื่นตะลึงพี่น้องต้องแยกจากกันชั่วคราวเมื่อฟิลิกทิ้งซีโร่ไปเพื่อแสวงหารักเคลลี่โอเว่นค้นในดงไม้หนาทึบที่เขตมาฟันเย็นเพื่อมองหาชีต้าที่โดดเดี่ยวเจ้าเมลิซ่าเพศเมียตัวนี้ไม่ได้ลงมือสังหารมาพักใหญ่แล้วทีมงานกังวลว่ามันอาจจะอ่อนแรงเคลลี่พบเห็นโคบ้าและชังกูกินอาหารอยู่ในดงหญ้าสูงการร่วมมือระหว่างเพศผู้ทั้งสองช่วยให้พวกมันล่าเหยื่อร่างใหญ่ได้ตาสองคู่ฟันหลายซี่กลงเล็บอันคมกริบช่วยให้การล่าดีขึ้นมากพี่น้องคอยป้องกันเขตแดนของตนเองจากชีต้าอื่นๆพวกมันปล่อยกลิ่นตรวจตราและต่อสู้เมื่อจำเป็นภาระและความเพลิดเพลินถูกแบ่งปันร่วมกันพวกมันกินอย่างรวดเร็วก่อนที่นักล่าขนาดใหญ่จะได้กลิ่นอาหารและเข้ามาแย่งชิงไปจากพวกมันฟันที่อ่อนแอของชีต้าทำให้มันไม่สามารถกินหนังลำไส้และกระดูกขนาดใหญ่ได้ตราบใดที่โคบ้าและชังกูไม่ต้องเสียอาหารที่หามาอย่างยากลำบากให้กับไฮยีน่าและสิงโตชีวิตก็ยังแสนสุขได้เคลลี่กังวลเกี่ยวกับเมลิซ่ามากกว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเคลลี่ก็ได้เห็นเจ้าเพศเมียที่หิวโหยมันท่าทางย่ำแย่และน้ำหนักลดไปมากเมลิซ่าต้องการอาหารอย่างมากที่สุดเจ้าชีต้าจับตามองฝูงอิมพาล่าอย่างหิวโหยฝูงนี้เรียงรายด้วยรุ่นยาวที่น่าลิ้มลองมันเฝ้าดูอย่างระมัดระวังฝูงจะกระโจนหนีทันทีถ้ารู้สึกถึงอันตรายไพ่ใบเดียวของเมลิซ่าก็คือต้องใช้การจู่โจมโดยที่พวกมันไม่ทันระวังตัวมันเลือกเหยื่อคือแอนติโลปที่ท่าทางอ่อนแอที่สุดที่ยืนอยู่รอบนอกของฝูงและเป็นเจ้าตัวน้อยที่ไม่มีทักษะการหนีได้ดีเช่นตัวอื่นเมลิซ่าจะต้องเข้าใกล้อิมพาร่าในระยะ30เมตรเพื่อรับรองผลสำเร็จแล้วจู่ๆฝูงกลับตระหนักถึงอันตรายทว่าเจ้าเพศเมียที่หิวโหยก็ยังไม่ย่อท้ออิมพาร่าแตกกระจายกันไปคนละทิศมันกระโดดหนีเข้าไปในดงไม้ไกลถึง9เมตรเพื่อฝ่าฟันพรมแดนของพืชพันธุ์อนาทึบท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายเมลิซ่าพลาดจากเป้าหมายแต่ไม่นานนักมันพบเห็นเหยื่ออีกครั้งและไล่ล่าด้วยพลังงานเฮือกสุดท้ายถ้าล้มเหลวตอนนี้มันคงจะอ่อนแรงเกินกว่าจะล่าได้อีกสัญชาตญาณเพื่อรักษาชีวิตรอดของชีต้าผลักดันให้มันก้าวไกลเกินเขตแดนของทรัพยากรที่จำกัดคราวนี้มันทำสำเร็จแล้วเจ้าแอนติโลปน้อยพลาดท่าแต่ด้วยความเหนื่อยอ่อนเมลิซ่าจึงคลายแรงในการจัดการกับเหยื่อชีต้ามองหาที่ซ่อนตัวหวังว่าแร้งจะไม่ทันสังเกตเห็นการสังหารและส่งข่าวบอกนักล่าอื่นๆความเหนื่อยอ่อนและขาดน้ำเริ่มออกฤทธิ์ชีต้าตัวนี้เหนื่อยเกินกว่าจะกินได้แต่มันก็จะต้องกิน
อีกไม่นานนักล่าคู่แข่งอาจจะเข้ามาขับไล่มันพ้นไปจากเหยื่อที่หามาได้อย่างยากลำบากความร้อนของวันนั้นเป็นทั้งผลดีและผลร้ายมันทำให้เมลิซ่ายิ่งเหนื่อยแต่ศัตรูของมันก็เกียจคร้านเช่นกันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนับจากการล่าแต่ตอนนี้มันเริ่มมีพลังพอที่จะกินได้ร่างกายของชีต้าได้แรงกระตุ้นจากความเข้มแข็งที่ฟื้นตัวขณะที่มันลงมือกินเนื้ออิมพาล่าอย่างหิวโหยคราวนี้มันโชคดีแต่ความอยู่รอดของมันยังคงติดล็อกอยู่ในละครแห่งความเป็นและความตายอันโหดร้ายแห่งคารงวีความอยู่รอดกำหนดให้พลังงานที่ได้รับจากการล่าในครั้งนี้ถูกใช้ไปเพื่อการล่าในครั้งหน้าเมลิซ่าจะล่าได้อีกหรือไม่หรือความอ่อนแรงและเหนื่อยล้าจะเกิดขึ้นกับเช้าวันใหม่ที่เขตเอดินีซิโร่และฟิลิกยังไม่ได้นอนคืนนี้เป็นคืนที่3แล้วที่มันสู้กันแต่สำหรับตอนนี้มันลืมเรื่องต่อสู้ไปชั่วคราวสองพี่น้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันเมื่อพวกมันถูกขับออกจากฝูงครอบครัวตอนอายุ2ปีครึ่งพวกมันประสบความสำเร็จในการล่าและแบ่งปันรางวัลอย่างยุติธรรมรวมทั้งละทิ้งความภาคภูมิของเพศผู้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาฟิลิกและซิโร่ใกล้ชิดกันมากพวกมันทำความสะอาดขนให้กันและกันเขาเคลียร์กันด้วยความรักและเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนพวกมันคือพลังที่น่ากลัวแห่งคารงวีมีสัตว์ไม่กี่ตัวเท่านั้นจะหารเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพวกมันแต่ปัญหาเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆพลังที่เหนียวแน่นนี้มีข่าวว่าจะต้องแยกจากกันฟิลิกและซิโร่ทะเลาะกันในตอนกลางคืนแต่ความไม่พอใจระหว่างสัตว์ร่างใหญ่เช่นนี้กลายเป็นความป่าเถื่อนอย่างง่ายดายความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสำคัญต่อการปกป้องเขตแดนพวกมันสามารถร่วมมือการเผชิญความท้าทายจากเพศผู้อื่นๆและเท่ากับรับรองโอกาสในการขยายพันธุ์แต่ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องกำลังจะทำให้พันธมิตรล่มสลายเคลลี่บอกว่าแม็กกี้เข้ามาในบริเวณและมันแสดงท่าทางพร้อมผสมพันธุ์และนั่นก็เป็นแค่เพียงตัวเดียวที่พร้อมผสมพันธุ์ดังนั้นทั้งคู่จึงต้องต่อสู้กันMaggie is in the area. She's showing signs of estrus. Just says that one of the females is ready for mating, and we just guess that this fight is a classic fight over who gets the girl. We're not sure if Maggie's actually ready for mating just yet. She managed to get away from Felix for a night, I think, when Zero took over.สองคืนผ่านไปพี่น้องต่อสู้กันอีกครั้งความสงสัยของเคลลี่ได้รับการยืนยันเพศผู้ทั้งคู่พบแม็กกี้ที่พร้อมผสมพันธุ์แล้วในตอนนี้การต่อสู้เกี่ยวข้องกับการช่วงชิงสิทธิในการครองคู่วันต่อมาฝนฤดูร้อนตกลงมาทำให้สิงโตทั้งคู่เปียกปอนพวกมันแยกจากกันตลอดเวลาที่ฝนตกเมื่อฝนหยุดซีโร่ออกเดินทางไปตามทางเก่าท่าทางของมันดูวุ่นวายและสับสนเมื่อปราศจากคู่หูเพราะพวกมันไม่เคยอยู่ตามลำพังเลยนับตั้งแต่ออกจากฝูงเกิดตอนนี้ซีโร่กำลังเสี่ยงหากอยู่ตามลำพังมันจะไม่มีทางเทียบได้กับเพศผู้ที่รุกเข้ามาในเขตแดนของมันเมื่อปราศจากฟิลิกมันอาจจะเจอกับปัญหาใหญ่ในทางกลับกันฟิลิกซ์กลับไม่คิดอะไรเลยนอกจากการสร้างทายาทตัวน้อยคู่รักพากันไปอยู่ในที่ส่วนตัวไม่มีอะไรต้องเร่งรีบการผสมพันธุ์ของสิงโตอาจกินเวลานานหลายวันแต่ความปรารถนาของฟิลิกซ์นั้นกลับรุนแรงมันเบื่อกับการที่ต้องเป็นคู่ครองที่เอาแต่นอนหลับและต้องการให้แม็กกี้กระตือรือร้นขึ้นมาบ้างทว่าความสนใจของมันกลับไม่เพียงพอที่จะเร้าให้แม็กกี้ดำเนินภารกิจการสืบพันธุ์ฟิลิกซ์ถอยกลับมาโดยไม่ได้ผลอะไร
มันพยายามอดทนแต่ฮอร์โมนทำให้มันขาดความอดกลั้นและมันทดสอบกลิ่นของแม็กกี้เพศเมียนั้นมักจะเป็นผู้เริ่มต้นแต่ในตอนนี้ฟิลิกกลับเป็นฝ่ายเรียกร้องทั้งหมดนี้เพียงเพื่อความรักที่ไม่ถึง1นาทีการกัดคอด้วยท่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อสิงโตแม็กกี้กลิ้งไปมาเพื่อกระตุ้นการปฏิสนธิแม้ว่าจะมีการผสมพันธุ์ทุกๆ15นาทีตลอดหลายชั่วโมงแต่การผสมพันธุ์เพียง1ใน4ครั้งเท่านั้นที่จะทำให้ตั้งท้องได้ด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ doxilla.com ห่างไปไม่กี่ไมล์ซีโร่เดินอยู่ตามลำพังมันสูญเสียคู่ครองสูญเสียพี่ชายและสูญเสียความเข้มแข็งของการร่วมมือแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมหรือไม่หรือรักสามเศร้าครั้งก่อนที่โปรเจกต์โบมานักวิจัยต้องผิดหวังหลังจากพยายามทุกอย่างที่จะรักษาแอนและแบรมเบิลพวกเขาจำใจต้องส่งมันกลับไปยังศูนย์ขยายพันธุ์ม้าในเดอะไวท์อาการประหลาดนั้นทำให้พวกมันไม่สามารถย่อยเนื้อได้พวกมันจะไม่มีวันรอดชีวิตในคารงวีอันโหดร้ายด้วยอาการประหลาดเหล่านี้ฟิลิปบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเขาผูกพันกับพวกมันแต่ถ้าจะให้โครงการประสบความสำเร็จพวกเขาจะต้องให้สัตว์ดูแลตัวเองและก็อยู่รอดได้เองในป่าพวกมันกำลังออกเดินทางไปที่เดอะไวซึ่งเขาคิดว่าคงจะมีคนที่ดูแลดีกว่าพวกเขาความเศร้าที่ต้องกล่าวคำอำลาต่อแอนและแบรมเบิลถูกชดเชยด้วยข่าวดีโครงการเดอะวิลมีเพศเมียตัวใหม่ล่าสุดรออยู่มันมีอายุน้อยและสวยงามแถมยังมาจากป่าอีกด้วยนักวิจัยต่างดีใจว่าพวกเขาผิดหวังกับหมาในเพศเมียจากคารงวีมาหลายครั้งแล้วจนแทบที่ไม่อยากจะปล่อยใจให้ตั้งความหวังฟิลิปบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณแอนแวนไดค์ที่มอบหมาในให้อีกตัวหนึ่งมันสวยงามมากทีเดียวแล้วก็เป็นตัวที่มีความสูงอีกด้วยเขากลัวว่าจะเกิดปัญหาแบบเดิมแต่โชคร้ายก็เกิดขึ้นมามากพอแล้วในคราวนี้เขาคิดว่าคงจะโชคดีบ้าง4ชั่วโมงต่อมาดัชเชสมาถึงบ้านใหม่มันท่าทางตื่นตะลึงการถูกจับการขนย้ายการเดินทางที่ยาวไกลทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความเครียดให้กับเพศเมียเจ้าดัชเชสเห็นอัลฟ์และบิเกิลซึ่งยิ่งทำให้มันสับสนกว่าเดิมทั้งกลิ่นใหม่ภาพใหม่และเสียงใหม่รบกวนประสาทของมันในตอนนี้สำคัญมากที่มันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในโบมาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับบ้านใหม่ฟิลิปโอเว่นซึ่งเป็นผู้จัดการคารงวีออกจะอิดออดอยู่สักหน่อยมีหลายเรื่องต้องพิจารณาเขาต้องปล่อยตัวมันอย่างรอบคอบแต่ก่อนอื่นพวกมันจะต้องดมกลิ่นกันซะก่อนอัลฟ์และบีเกิลต่างตื่นเต้นมีบางอย่างในกล้องนี้ที่ห้ามดมเจ้าหนุ่มกำลังคิดถึงแอนและแบมโบและรางวัลปริศนาก็ดูเหมือนจะสร้างความแปลกใหม่ที่น่าพอใจเมื่ออาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าฟิลิปดึงเชือกกรงขึ้นเจ้าดัชเชสได้ปรับตัวเข้ากับกลิ่นใหม่มากพอแล้วมันไม่มีท่าทางกระวนกระวายหรือตื่นเต้นเช่นเมื่อวันวานแล้วก็ถึงเวลาสำหรับก้าวต่อไปมันเป็นหมาในตัวน้อยที่กล้าหาญและมีความอยากรู้อยากเห็นเมื่อมันเห็นอัลฟ์และบีเกิลฟิลิปบอกว่าเขาปล่อยมันไปเมื่อ15นาทีก่อนแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีและที่กังวลมากก็คืออัลฟ์และบีเกิลจะสู้กันเองซึ่งมักจะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีเพศเมียตัวใหม่มาพวกมันจะแย่งชิงความเป็นใหญ่กันแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังเป็นไปด้วยดีโดยสัญชาตญาณมันเกลือกตัวเองเข้ากับกลิ่นของคารงวีเพื่อให้กลมกลืนแต่ก็ยังมีปัญหาใหญ่กว่านั้นในใจของนักวิจัยเจ้าดัชเชสจะประสานเข้ากับโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนและเปราะบางของฝูงได้อย่างไร
ล่วงเข้าสู่วันที่3เจ้าดัชเชสต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งสำคัญมันจะกล้ายืนหยัดต่อสู้กับอัลฟ์และบิเกิลได้หรือไม่ในการแย่งชิงชิ้นเนื้อฟิลิปบอกว่าเมื่อโยนซากเข้าไปเพศผู้ตัวใหญ่กว่าและดุร้ายกว่าก็จะได้อาหารส่วนใหญ่ไปและสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือสอนให้มันรู้จักการเข้าไปช่วงชิงอาหารเพราะว่าในยามออกไปล่าใครที่ไปถึงก่อนก็จะได้อาหารมากที่สุดซึ่งมันจะต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองอัลฟ์และบิเกิลต่างได้ชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ไปแล้วฟิลิปจึงให้เจ้าเพศเมียเป็นฝ่ายได้เปรียบและโยนชิ้นเนื้อให้มันไปก่อนขณะที่เพศผู้หันไปสนใจทางอื่นตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่โชคร้ายหนึ่งในเพศผู้มาขโมยไปได้แต่ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเจ้าสาวน้อยตัวนี้ในที่สุดมันก็ได้ในสิ่งที่เป็นของตัวเองกลับคืนมาไอแวนบอกว่ามันอาจจะท้องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า2ตัวจะได้ไม่ต้องต่อสู้แย่งชิงสาวๆกันเมื่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการเข้าสู่คารงวีของดัชเชสถือเป็นความสำเร็จอย่างสูงแต่ความหวานชื่นเช่นนี้จะอยู่นานสักแค่ไหนในตอนที่แล้วนักวิจัยได้ยิงลูกดอกอาบยาสลบและสวมปลอกคอให้แฟนสาวตัวใหม่ของโรลานี่คือเจ้าชองกิเล่แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในตอนนี้ความพยายามของพวกเขากลับสร้างผลตอบแทนที่แสนวิเศษไอแวนคิเลียนตามรอยชองกิเล่อย่างใกล้ชิดเขาบอกว่าครั้งก่อนที่มาที่แม่น้ำฟูเคนยาเม่ก็คือตอนที่ยิงยาสลบใส่เจ้าชองกิเล่ซึ่งก็ผ่านไปหลายวันมาแล้วพวกเขาปล่อยให้มันได้พักหลังโดนยาสลบแต่พวกเขาก็ต้องพยายามหาทางจับตัวมันให้เร็วที่สุดและดูว่ามันไม่เป็นอะไรเขาจะพยายามเข้าไปใกล้เพื่อดูว่าจะมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ไอแวนบอกว่าในตอนนี้เจ้าชองกิเล่มองไม่เห็นเขาและเขาบอกว่าตอนนี้เขาเองก็อยู่ใต้ลมด้วยเขาคิดว่านั่นไม่ใช่เจ้าชองกิเล่แน่ๆมันเป็นเสือดาวอีกตัวหนึ่งและมันเป็นเพศผู้ด้วยแต่ก็ยังเป็นตัวที่เล็กอยู่ด้วยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลูกของเจ้าชองกิเล่ไอแวนยืนยันว่านี่ไม่ใช่เจ้าชองกิเล่แน่ๆเพราะว่าไม่มีปลอกคอมันท่าทางผ่อนคลายมากทีเดียวและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากจริงๆเขาคิดว่ามันน่าจะอายุประมาณ 20-22 เดือนทำให้มันยังอยู่กับแม่และตอนนี้ไอแวนก็คิดว่าเขาควรจะปล่อยให้มันอยู่ตามลำพังไปก่อนโดยที่เขาจะไปแจ้งให้เคลลี่ได้ทราบถึงข่าวดีที่เขาได้พบเมื่อไอแวนจากมาเจ้าเสือดาวน้อยสามารถหวนกลับไปหาแม่ไปยังที่ที่เจ้าชองกิเล่สังหารเหยื่อเอาไว้ได้มันนอนพักและเริ่มดูดนมแต่ดูเหมือนจะรู้ว่ามีใครเฝ้าดูอยู่ไอแวนตื่นเต้นกับการค้นพบลูกเสือในครั้งนี้จนเขาตัดสินใจรายงานเรื่องนี้ให้กับหัวหน้านักวิจัยเคลลี่โอเว่นได้ทราบทั้งคู่เลือกที่จะออกเดินทางตอนกลางคืนเพื่อไปดูอีกครั้งหนึ่งเขาใช้วิทยุตามรอยตำแหน่งของชองกิเล่เพื่อหวังที่จะพบเจ้าตัวน้อย
แต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปไหนไกลเพราะเจ้าตัวน้อยยังกินซากเดิมอยู่ราวกับว่าในตอนกลางวันนั้นจะยังตื่นเต้นไม่พอไอแวนมองขึ้นไปโดยบังเอิญดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อพบเห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งมันคือลูกตัวที่สองมันเป็นรุ่นกลางเพศผู้อีกตัวหนึ่งดังนั้นจึงทำให้มีพี่น้องสองตัวอาศัยอยู่รวมกับแม่อย่างใกล้ชิดพวกมันอายุมากพอแล้วที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยชองกิเล่แต่ก็ยังไม่มั่นใจมากพอที่จะออกไปอยู่ตามลำพังOkay, Kelly. Well, where does that leave us now? We have got now Rulani, and we've got that big croc there, Mel, which we can still see around. There's still signs of him. And now these two guys. Now they, I don't think they have threat to Rulani as yet. Well, not at all. They're still young. They're probably about 20 months old. But yeah, if these guys grow up to be the size of Rulani, we're going to have four big males here. These guys are quite. They could be vulnerable. ไอแวนมองเห็นถึงอันตรายน้อยเกินไปหรือไม่โรลานี่และเพศผู้อีกตัวหนึ่งที่ย้ายเข้ามาในเขตโมนาเต้อาจจะขย่ำเจ้าพวกนี้ได้ลูกๆของชองคิเล่จะสามารถอยู่รอดจนเติบใหญ่ได้หรือไม่แล้วแม่ของพวกมันจะช่วยไหมถ้าหากว่ามันมีปัญหา Doxilla Streaming มีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79 บาทที่ doxilla.com